ม่เป็นแล้วมันจะเป็นยาผักหญ้าคือยาชั้นดีผมกับผักนะครับเป็นคู่อริกันมาตั้งแต่เด็กๆเรียกได้ว่าเวลาเห็นผักทีไรเนี่ยร้องยี้ทุกทีเวลาสั่งอาหารนะครับก็ต้องสั่งแบบไม่ใส่ผักเพราะว่าขี้เกียจมานั่งเขี่ยผักทิ้งแต่ตั้งแต่วันนี้ไปนะครับผมจะยอมเป็นมิตรกับผักดูครับเพราะมีรายงานการวิจัยว่าการรับประทานผักเป็นประจำทุกวันวันละ400กรัมหรือ4ขีดจะช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้เนื่องจากในผักมีสารพฤกษเคมีซึ่งเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้แต่จะได้รับจากการกินผักเท่านั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผักและชนิดของมะเร็งด้วยผักใบเขียวมีคลอโรฟิลล์และกากใยอาหารช่วยในการขับถ่ายทำให้ท้องไม่ผูกและป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ผักที่มีสีเหลืองส้มเป็นแหล่งของแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีทรงพลังมีคุณสมบัติเป็นทั้งสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านมะเร็งที่ยอดเยี่ยมอาทิเบต้าแคโรทีนมีส่วนช่วยในการยับยั้งการเกิดมะเร็งปอดเชื่อหรือไม่ว่าจากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่และรับประทานผักที่มีสีเหลืองส้มเป็นประจำมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดน้อยกว่าผู้ที่สูบบุหรี่แต่ไม่รับประทานผักที่มีสีเหลืองส้มผักที่มีสีแดงเป็นแหล่งของแคโรทีนอยด์จำพวกไลโคปีนและเบต้าไซซีนที่มีส่วนช่วยยับยั้งมะเร็งได้ดีกว่าเบต้าแคโรทีนโดยช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตามอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่จะเด่นที่สุดคือช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่ต่อมลูกหมากผักจำพวกหอมและกระเทียมจะมีสารแอเรียซัลไฟด์ที่ช่วยฆ่าแบคทีเรียเฮริโคแบคเตอร์ไพโรไรในกระเพาะอาหารช่วยยับยั้งและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารการบริโภคเนี่ยบางทีต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนี่ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงกลุ่มแคโรทีนอยด์ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยต้องทำให้เขาเรียกว่าต้องทำให้ผนังเซลล์มันแตกออกจนยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศเนี่ยถ้าเราทานเป็นผลเทียบกับทานซอสมะเขือเทศเราไปบดไปปั่นมาแล้วถูกไหมคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้สารแคโรทีนอยด์เนี่ยมันสามารถที่ถูกปลดปล่อยออกมามันจะออกฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้ดีกว่าการรับประทานเป็นผลบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเอาผักไปผ่านกระบวนการผ่านความร้อนเนี่ยสารคุณค่าทางโภชนาการบางตัวเช่นวิตามินซีวิตามินบีพวกนี้มันจะสลายไปในกรณีของแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านมะเร็งที่ว่าเนี่ยนะคะมันกลับทำให้มันแสดงฤทธิ์หรือศักยภาพได้ดีขึ้นเพราะนั้นการไปผ่านความร้อนที่ไม่ได้สูงมากหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้ทำให้สารพวกนี้สลายไปเราก็ไม่ต้องไปกังวลแต่หลายคนเข้าใจผิดว่าการทานน้ำผักแบบบรรจุกล่องก็ทำให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระความจริงแล้วน้ำผักแบบบรรจุกล่องส่วนใหญ่จะสกัดกากใยอาหารออกซึ่งกากใยเหล่านี้เป็นแหล่งรวมสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านมะเร็งที่สำคัญหากไม่สามารถรับประทานผักสดได้จริงๆให้นำผักมาสกัดเป็นน้ำและนำกากใยอาหารที่ถูกแยกออกใส่รวมกลับเข้าไปโดยดื่มทั้งน้ำและกากใยอาหารเมื่อทราบถึงประโยชน์ที่ครบครันของผักแล้วควรหันมาทานผักให้มากขึ้นโดยทานเฉลี่ยและกระจายไปในทุกๆกลุ่มทุกๆสีสลับหมุนเวียนกันไปแต่อย่าลืมที่จะทำความสะอาดผักก่อนรับประทานด้วยการแช่ผักเป็นเวลา5นาทีในน้ำส้มสายชู 5% ผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน1:4ก่อนนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งเพื่อชะล้างสารเคมีและจุลินทรีย์ในผักให้ร่างกายได้รับคุณประโยชน์อย่างเต็มที่โดยปราศจากสารพิษใดๆเจือปน